ผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ยโสธราได้มาลงพื้นที่นะคะแล้วก็ได้มานั่งเยี่ยมชมนะคะในสถานเทวสถานแห่งนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังของปราสาทเมืองตันนั่นเองนะคะดังนั้นนะจากการศึกษานะคะตามผ่านคติความเชื่อเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะคะถือว่าสร้างถวายแด่องค์พระศิวเทพนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้มากมายดังนั้นอิฐทุกก้อนหินทุกก้อนที่ถูกสร้างขึ้นนั้นจะสร้างขึ้นด้วยความเชื่อความศรัทธาความเคารพและความเลื่อมใสที่มีต่อเทพเจ้านะคะเมื่อปรากฏการสร้างเสร็จแล้วนะคะก็จะมีพิธีกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีไม่ว่าแต่ช่วงวันเพ็ญไม่ว่าแต่วันนวราตรีหรือในวันที่บูชาพระศิวะเป็นหลักนะคะดังนั้นน้ำนะคะที่ไหลรินลงสู่ศิวลึงคะนั้นนะคะไหลลงสู่พื้นและมนุษย์ได้นำน้ำนั้นน่ะไปดื่มไปอาบไปอุปโภคบริโภคย่อมมีความเชื่อว่าเกิดความเป็นสิริเกิดความเป็นมงคลดังนั้นพื้นที่ปราสาทเมืองตันนี้ก็ยังถือว่าเป็นพื้นที่ในการแสวงบุญของผู้ที่มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสองค์พระศิวะเทพในคติเทพฮินดูนะคะดังนั้นขอเชิญชวนนะคะทุกท่านที่มีความเคารพศรัทธาต่อองค์พระศิวะเทพองค์พระศรีมหาโอมาเทวีนะคะองค์พระวิษณุนารายณ์องค์พระลัษมีเทวีและก็องค์พระพรหมและองค์พระสุรสวดีตลอดจนถึงองค์พระขันธกุมารท่านสามารถที่จะเดินทางมาแสวงบุญณปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้เป็นจุดหนึ่งในการที่ท่านสามารถกราบไหว้สักการะบูชาในจุดเดิมก็สามารถที่จะเป็นผลสะท้อนไปถึงเทพเจ้าอีก5พระองค์นะคะเพราะว่าภายในของตัวปราสาทนั้นจะบรรจุด้วยเจดีย์5องค์หรือเรียกว่าปราสาท5ยอดซึ่งถือว่าเป็นภูเขา5ลูกอันศักดิ์สิทธิ์ในคัมภีร์พระเวทนะคะเป็นที่เสด็จประทับนะคะหรือเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าสำคัญ5พระองค์นะคะดังนั้นเมื่อท่านเดินทางมาที่นี่นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือพวงมาลัยนะคะขาดไม่ได้คือดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกบัวนะคะแล้วก็ดอกมะลินะคะท่านอาจจะจุดธูปคละสีก็ได้แล้วก็จุดดวงประทีปหรือกำยานถวายและจงตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์ถวยเทพและเทพเจ้าเถิดค่ะว่าท่านมีความปรารถนาอย่างไรดังนั้นสายมูในคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะเดินทางมากราบไหว้สักการะบูชานะคะในปราสาทเมืองต่างแห่งนี้นะคะอยู่มิเว้นวายบางท่านก็มาแก้บนนะคะบางท่านก็มารำถวายและบางท่านก็มาอธิษฐานจิตมากมายเหลือเกินและต่างคนก็ต่างสำเร็จผลและสำเร็จผลไปอย่างมากมายและยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะฝากติดตามช่องอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ